จริงๆกาแฟที่อ้างว่าสามารถช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้เนี่ยคุณผู้ชมเจอจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดหลายแห่งแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเขาลงพื้นที่ไปสุ่มแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับใช่ครับครั้งนี้พอไปตรวจสอบเนี่ยนะครับทางมูลนิธิเองเนี่ยนะครับก็ได้จัดงานแถลงข่าวออนไลน์เปิดผลทดสอบครับคุณผู้ชมครับสำหรับกาแฟที่ขายตามท้องตลาดแล้วก็มีการเคลมการอ้างสรรพคุณต่างๆนานามากมายว่าสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเขาได้สุ่มแล้วก็เอามาตรวจนะครับทั้งหมด23ตัวอย่างครับมาทำการทดสอบมาดูว่ากาแฟเหล่านี้มันได้ใส่สารอะไรและที่เคลมว่ามันสามารถช่วยในเรื่องอย่างนั้นได้เนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับผลจะเป็นอย่างไรครับไปฟังจากคุณมนฤดีโพอินนะครับนักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อครับนิตยสารฉลาดซื้อนะคะร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้นะคะแล้วก็โครงการสนับสนุนระบบการเฝ้าระวังสินค้าและการบริการเนี่ยค่ะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคก็สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปที่อ้างสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะจำนวน23ตัวอย่างด้วยกันนะคะการสุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะสุ่มในร้านค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ร้านค้าทั่วไปเนี่ยเราจะซื้อในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะคะจำนวน16ตัวอย่างด้วยกันแล้วก็ร้านค้าทั่วไปที่มีขายอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลจำนวน2ตัวอย่างนะคะแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ใน Lazada แล้วก็ Shopee นะคะจำนวน5ตัวอย่างคำว่าปวดอ้างสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องใส่อะไรอันนี้ก็คือตัวที่เราสงสัยในคำปวดอ้างและคำโฆษณาเกินจริงตัวนี้นะคะเราก็เลยได้ทดสอบหาสาร3ตัวด้วยกันนะคะก็คือซิลเดนาฟินนะคะแล้วก็ทาเดลาฟินนะคะแล้วก็วาเดนาฟินนะคะก็คือชื่อยา3กลุ่มนี้ค่ะก็เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการหย่อนยานสมรรถภาพทางเพศนะคะจากการทดสอบ23ตัวอย่างนะคะเราพบว่ามีการปนเปื้อนของตัวยานะคะตัวยาที่เป็นอันตรายเนี่ยค่ะในกาแฟสำเร็จรูปของเราเนี่ยทั้งหมด7ตัวอย่างด้วยกันนะคะมี1ตัวอย่างที่เราพบว่ามีการใส่สารตัวนี้ทั้ง2ชนิดด้วยกันใน1ซองนะคะก็คือเจอซินเดนาฟินนะคะแล้วก็ทาเดลาฟินนะคะก็คือพบทั้ง2ตัวอย่างนี้ก็คือกาแฟNatural Herb Coffee Coffee นะคะตัวที่2เราพบเซนเดลาฟินนะคะก็คือ Coffee จันทานนะคะเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติจะเห็นว่า2ตัวอย่างนี้ไม่มีเลขสารบบอย.นะคะแล้วก็ไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะตัว2ตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่3ที่เราสุ่มเก็บพบเซนเดลาฟินนะคะก็คือยี่ห้อม้าขาวคอฟฟี่กาแฟสำเร็จรูปชนิดผงสูตรดั้งเดิมสินค้าตัวนี้มีวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุครบถ้วนแล้วก็มีเลขสารระบบที่ขอขึ้นทะเบียนกับอย.ด้วยนะคะอันนี้อันน่าสงสัยนะคะว่าผ่านอย.แต่ทำไมเรายังพบสารอันตรายนี้อยู่นะคะที่แปลกอีกอย่างนึงก็คือการโฆษณาขายทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Shopee Lazadaมีการโฆษณาเกินจริงนะคะอวดอ้างสรรพคุณทางเพศก็คือจะให้ข้อความว่าอึดทนนานของแท้ 100% นะคะแรงสุดยอดสะใจน้องจะเป็นการโฆษณาที่ชวนเชื่อแบบนี้เลยค่ะในการโฆษณาขายทางออนไลน์นะคะค่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือเราไม่พบว่ามีการปนเปื้อนของเซนดาฟินแล้วก็ทาเดลาฟินแล้วก็เวเดลาฟินนะคะอันนี้เป็นการทดสอบของการปนเปื้อนของสารที่เป็นอันตรายที่อยู่ในกาแฟค่ะจาก23ตัวอย่างนะครับมี7ตัวอย่างที่ได้เติมสารที่บอกว่าไปช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับที่น่าสงสัยแล้วก็น่าแปลกใจก็คือสารพวกนี้จริงๆแล้วมันต้องสั่งจ่ายหรือยาที่ต้องจ่ายเนี่ยต้องเป็นคุณหมอที่เขาจ่ายแต่มันอยู่ในกาแฟที่มีขายตามท้องตลาดเรื่องนี้น่าตกใจครับน้องป้างครับชื่อยา3ตัวที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างก็คือซินเดนาฟินนะครับทาดาลาฟินแล้วก็วาเดนาฟินนะครับย้ำว่า
จริงๆทั้ง3ตัวนี้มันเป็นยาที่ใช้ในการรักษาแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เรื่องนี้ทั้งที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ออกมาระบุนะครับว่าใครที่กิน3สารตัวนี้เข้าไปโดยไม่มีการดูแลจากคุณหมอมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจครับคือประเด็นนี้นะคะก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศจริงๆมันต้องเข้ากระบวนการรักษาแล้วแพทย์ต้องพูดคุยกันนะคะว่าต้องให้ยาอะไรแล้วเดิมคุณใช้ยาอะไรถ้ายิ่งใช้ยาโรคหัวใจใช้พวกเบต้าบล็อกเกอร์อยู่หรือว่าพวกเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจอยู่นี่นะคะเพราะว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมันก็จะคู่กันกับเสื่อมในไรเสื่อมเลยนะคะเพราะนั้นการใช้ยากลุ่มนี้มันก็จะมีปัญหากับบางกลุ่มที่มีโรคอยู่บ้างแล้วโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับระบบเส้นเลือดเพราะว่ายาในกลุ่มนี้ที่เรียกว่าซินาดาฟิลแล้วก็ทาเดลาฟิลแล้วก็มีวาเดนาฟิลอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะได้ยินชื่อรวมๆก็คือไวอากร้านี่นะคะอย่างจริงไวอากร้านี่ก็คือซินาดาฟิลเนี่ยมันต้องเข้ารับกระบวนการรักษาประเด็นก็คือมันออกฤทธิ์ในการทำให้หลอดเลือดขยายตัวพอหลอดเลือดขยายตัวองคชาตก็จะแข็งตัวปัญหาก็คือมันไม่ใช่เรื่องหย่อนสมรรถภาพมันเป็นเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศแต่ไม่ได้ทำให้อารมณ์ร่วมคือไม่มีความรู้สึกร่วมนั้นคนใช้เนี่ยจะไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นอาการปวดที่มันมีปัญหากับสำหรับพวกนี้ก็คือว่าถ้าองคชาตขยายตัวนานๆ4ชั่วโมงแล้วมันมีผลกับร่างกายอื่นๆเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบประเด็นของการปนเปื้อนคือถ้ากาแฟซองนั้นเขียนว่าใส่ตัวนี้ก็ผิดทันทีนะคะแต่มันไม่เขียนมันเป็นการปนเปื้อนมันเป็นการใส่เข้าไปโดยที่ออกเลขอย.มาแล้วมันแค่ส่งตัวองค์ประกอบไปไม่ได้มีการส่งเพื่อวิเคราะห์นี่คือพรีมาร์เก็ตติ้งของอย.หลังจากนั้นไม่มีการสุ่มตรวจในตลาดว่ามันมีการปนเปื้อนอยู่ในโรงงานอะไรแค่ไหนหรือปนเปื้อนที่ไหนแต่ประเด็นของยาตัวนี้เนี่ยก็คือมันไปเพิ่มการขยายตัวของเส้นเลือดเพราะนั้นระบบที่มีปัญหาตั้งแต่ลูกตาตั้งแต่หัวใจนะคะประเด็นเรื่องของตัวที่ทำให้เกิดอาการต่างๆเนี่ยนะคะเช่นมันจะเริ่มมีหน้าแดงเริ่มปวดหัวคือเขาจะไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็การมองเห็นสูญเสียเรื่องความดันโลหิตต่ำกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันนี้ก็คือความดันลูกตาสูงก็คือเกี่ยวกับเส้นเลือดทั้งหมดอันนี้คือปัญหาก็คือซองไม่ได้เขียนว่าใส่ยานี้เป็นการปนเปื้อนนะคะปัญหาก็คือมันไม่มีการตรวจหลังจากการที่ออกไปสู่ตลาดแล้วเข้าใจอยู่ว่าไปเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแต่จริงไม่ทางกายภาพก็คือไปเพิ่มทำให้อวัยวะเพศขยายตัวแค่นั้นเองนะคะความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนนะคะการใส่ยาที่ทั้ง3ประเภทที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ลงในกาแฟมีโทษตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมจริงๆโทษเนี่ยมีหลายกระทงหลายกรณีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการใช้ยาในอาหารหรือว่าเรื่องของฉลากการโฆษณานะครับโดยโทษนั้นมีทั้งจำทั้งปรับนะครับบางข้อหานั้นอาจจะถูกจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเลยครับผิดตามกฎหมายนะคะในตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522อะค่ะก็ถ้าเกิดมีการปนเปื้อนอาหารมีการปนเปื้อนของสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนผสมของอาหารนะคะก็คือครั้งนี้ก็คือเป็นยาแผนปัจจุบันที่เข้าไปปนเปื้อนในอาหารนะคะก็จะเข้าข่ายของอาหารไม่บริสุทธิ์นะคะก็คือจะมีความผิดในทางโทษนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำและปรับนะคะอันนี้ความผิดหนึ่งแรกก็คือความผิดอาหารไม่บริสุทธิ์นะคะความผิดที่สองก็คือความผิดเรื่องของฉลากที่มีเรื่องของฉลากลวงนะคะจัดเป็นอาหารปลอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกความผิดหนึ่งก็คือต้องมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง10ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 จนถึง 100,000 บาทนะคะอันนี้ความผิดที่สองของตามพระราชบัญญัติอาหารและความผิดที่3ตามพระราชบัญญัติอาหารก็คือความผิดเรื่องการโฆษณาขายสินค้าอวดอ้างเกินจริงนะคะอันนี้ก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ
นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโทษนะคะแล้วก็การโฆษณาขายโดยที่ไม่รับอนุญาตการโฆษณาเนี่ยค่ะก็จะมีค่าปรับครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทษแล้วก็จากการค้นคว้าค่ะก็จะมีอีกหน่วยงานนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขายของออนไลน์นะคะการขายที่เป็นให้ผู้บริโภคหลงเชื่อในคุณสมบัติแล้วก็หลงเชื่อในสรรพคุณเกินจริงอะค่ะก็จะเป็นเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550นะคะก็จะเป็นการผิดเรื่องการเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะทำให้เกิดความเสียหายแก่สุขภาพของประชาชนนะคะก็จะมีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะหรือศาลจะมีคำสั่งให้ระงับการเข้าถึงข้อมูลที่มีการขายอยู่ในโลกออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโทษของกฎหมายที่มีอยู่ที่มีกฎหมายอยู่2ฉบับที่ดูแลอยู่ตอนนี้ค่ะทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของของกินที่มียาเป็นส่วนประกอบนั้นเนี่ยเรามีกฎหมายคุ้มครองทั้งตัวผู้บริโภคแล้วก็คนขายเองอยู่แล้วดังนั้นผู้ประกอบการเองจะทำอะไรออกมาขายก็อาจจะต้องดูข้อกฎหมายด้วยนะครับและที่สำคัญต้องมีจรรยาบรรณในการทำของให้ประชาชนทั่วไปได้กินอย่างปลอดภัยด้วยนะครับ